สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักกันอีกแล้วนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้พลานไม่อยากทานอาหารเลยค่ะคุณพ่อบ้านเธอก็ไม่อยากทานเหมือนกันไปได้มะม่วงมาบอกอยากทานยำมะม่วงได้มาแล้วก็มาสับๆๆแบบนี้เลยค่ะมีปลาแห้งปลากรอบนะคะก็เอามาจะทำยำมะม่วงกินบอกว่าขอไปสักไม้นะเอาไปย่างให้หอมเลยค่ะย่างแบบนี้นะคะมันจะทำให้ปลาหอมมากขึ้นค่ะให้เราสงสัยตอนแรกว่าทำไมต้องไปย่างอีกมันก็แห้งแล้วเขาบอกว่าไปย่างเนี่ยเพิ่มความหอมพอย่างแล้วก็มาตำ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 ให้แหลกเลยนะคะตำกลิ่นมันหอมมากเลยค่ะพอแหลกแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะปรุงรสค่ะแล้วก็คลุกเคล้าโขกแบบนี้เลยค่ะให้มันเข้ากันนะคะได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมเราก็ถามว่าทำไมไม่ใส่กระเทียมแต่แรกเขาบอกอ๋อมันเป็นน้ำเดี๋ยวปลามันจะแฉะเราก็ต่อไปก็ใส่พริกค่ะพริกป่นนะคะแล้วก็ถั่วคั่วถั่วทอดจากนั้นก็ใส่มะม่วงเลยค่ะแล้วก็บอกพอยังนี่จะเต็มครกแล้วอ่ะพอเอาหมดพอดีใส่กันเต็มครกเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะโคลกค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะหอมกลิ่นมะม่วงหอมกลิ่นปลาแห้งย่างค่ะจริงๆแล้วโอ้ผ่านน้ำลายไหลค่ะเปรี้ยวปากอยากกินโคลกคลุกเคล้าให้ได้ที่นะคะเสร็จแล้วก็คิดว่าขาดอะไรนะอ๋อเติมน้ำตาลไปนิดนึงเขาบอกถ้าชอบหวานก็เติมเยอะไม่ชอบหวานก็เติมนิดเดียวบ้านเราไม่ชอบกินหวานนะคะเติมนิดเดียวพอเสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟเสียงขูดครกนี่ให้เกลี้ยงครกกันไปเลยค่ะอร่อยแล้วก็อยากกินเหมือนกันของเปรี้ยวๆค่ะคุณพ่อบ้านบอกยำมะม่วงเนี่ยนะมันต้องกินกับใบชะพลูเดี๋ยวลงไปเก็บใบชะพลูก่อนนะว่าแล้วก็ลงสวนเลยค่ะไม่ไปไกลละอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะไปได้ชะพลูมากำนึงค่ะบอกว่าพอแล้วเอาแค่พอกินพอได้มาแล้วก็ขึ้นมาจัดจานทานค่ะขอชิมหน่อยนิดนึงหอมจังเราก็บอกว่าห่อให้กินแน่คนเหนือเขากินกันยังไงคนเหนือบอกว่าเขาไม่ใช้ช้อนหรอกเขาเอาใบชะพลูแล้วก็ยุ่มเลยนี่ออกสื่อก็ใช้ช้อนหน่อยนะห่อกินแบบนี้แล้วก็เอาตามอัธยาศัยจ้าลำกอลำกอวันนี้อากาศร้อนนะคะมันไม่อยากอาหารเนาะมากินยำพวกนี้นี่มันเหมาะเนาะรู้สึกว่าอยากจะกินของเปรี้ยวๆมีท้องหรือเปล่าไม่รู้ไม่เขาบอกอากาศมันร้อนนะแล้วกินของพวกนี้มันจะเจริญอาหารอ่ะไปไหนล่ะคะคุณพ่อบ้านอ่ะคุณพ่อบ้านได้แล้วก็ไป